อันนี้ชุดล้อเบรกยางชกประมาณเท่าไหร่พี่กี้เซตนี้เซตนี้ถ้าเป็ดเสร็จประมาณ 500,000 ครับประมาณ 500,000 นั้นเพื่อนก็คือจะมีล้อ W Work นะพี่น้อง2ชิ้นแล้วก็จะเป็นยางคัมโฮนะแล้วก็เบรกคาดิแลคหน้าหลังนะเพื่อนเราก็จะเป็นช่วงล่าง Headlight Euro แล้วก็พร้อมชุดระบบชุดระบบของ Magic Air นะเพื่อน 500,000 นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล BCK นะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้า Tesla Model 3นะตัวลองเลนส์นะครับนี่เลยจากร้าน K Stand นั้นเพื่อนมีหลายคนอยากจะดูเนาะว่าตอนนี้พี่กีร้าน K Stand ทำอะไรกับเจ้า Tesla คันใหม่บ้างเดี๋ยวพาไปดูนะนี่บอกเลยหล่อมากเพื่อนนี่แนวถุงลมนะก็จะแนวคินคลีนนิดนึงนะก็ถือว่าแตกต่างกว่าคันที่ผมเคยไปถ่ายค่อนข้างเยอะมากนะเพื่อนเอาจริงสวยนะมีสไตล์มากเลยเวลาพี่กีแกแต่งเนาะรอบคันก็จะเป็นงานของที่ร้านหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บอนต่างๆก็คือแบบพี่กีแกออกแบบดีไซน์เองหมดเลยนะเพื่อนเดี๋ยวลองค่อยไปดูเนาะว่าคันนี้รายละเอียดของแต่งมีอะไรบ้างเนาะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับผมไปครับทุกคนไปชม Tesla Model 3ของพี่กีกันเลยครับผมพี่กีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมรถใหม่หน่อยนะพี่กีได้เลยครับผมเดี๋ยวผมให้พี่กีแนะนำรถใหม่คันนี้เป็น Tesla Model 3ตัวไหนเนี่ยพี่กีคันนี้จะเป็น Tesla Model 3ตัวลองเลนส์นะครับครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงปกติผมจะเห็นพี่กีเล่นแต่พวกรถแนวรถตู้เอาผ่านเนาะทำไมถึงมาเล่นรถไฟฟ้าพี่ก็อาจจะเป็นเพราะกระแสด้วยนะครับครับเพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็บอกว่าเทสลานี่ต้องมีติดบ้านไว้สักหนึ่งคันครับผมได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงนะว่าสำนัก K Stand คันนี้จะทำอะไรบ้างอย่างด้านหน้าตอนนี้พี่กีทำอะไรไปถึงไหนแล้วเนี่ยพี่กีด้านหน้าก็จะมีชุดลิ้นหน้าของทางร้านเราเองนะครับครับผมจะเป็นงานปั้นคัสตอมขึ้นมาแล้วก็ทำโมขายเรียบร้อยแล้วครับครับก็คือง่ายๆเลยคือคันนี้รอบคันคาร์บอนจะเป็นงานของที่ร้าน K Stand ถูกไหมพี่ใช่ครับก็คือจะมีลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ตุดเป็ดถูกไหมพี่ใช่ครับก็คือเป็นงานทางร้านเลยอ่ะเดี๋ยวเราถามราคานิดนึงอย่างรอบคันคาร์บอนงานที่ร้านเท่าไหร่พี่อ๋อตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ 59,000 บาทครับ 59,000 ก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นถูกไหมพี่เนาะ4ชิ้นสำหรับใครสนใจหรือว่าใครที่ขับ Tesla อยู่ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมให้มาดูลิ้นหน้านิดนึงอันนี้เนี่ยทรง K Stand ก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับชุดด้านหน้าน่าจะประมาณนี้เนาะพี่กีเนาะครับก็ไฟหน้าทุกอย่างเดิมหมดเนาะพี่กีเนาะใช่ครับเดิมหมดเลยต่อไปผมถามนิดนึงพี่กีทำไมถึงเลือกเป็นตัวลองเลนส์อะพี่เพราะว่าดูจากส่วนต่างลองเลนส์กับ performance แล้วห่างกันอยู่ประมาณ 300,000 ผมว่าเอาเงิน 300,000 มาเอามาแต่งดีกว่าเนาะเอามาแต่งดีกว่าเพราะว่าความแรงเท่าที่ไปสัมผัสมาก็ต่างกันนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆตัวลองเลนส์เราเองผมก็ว่ายังกดไม่หมดเลยครับใช่ๆๆและอีกอย่าง 300,000 นี่คือได้ล้อได้เบรกแล้วเนาะพี่เนาะใช่มั้ยได้มาก็ถอดทิ้งอยู่ดีใช่ครับใช่เดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนั้นเพื่อนว่าอย่างด้านข้างจะมีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูล้อนะนี่อันนี้พี่กีก็ใส่มาเป็นล้อ W Work นะพี่เนาะใช่ครับครับผมอันนี้ผมอยากรู้พี่กีณตอนนี้ในไทยคนที่ขับ Tesla เขานิยมใส่ W Work กันไหมตอนนี้พอมีไหมจะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะ 30-70 อะไรเงี้ยก็ถือว่าน้อยนะพี่เนาะยังไม่มากก็ยังน้อยอยู่แต่หลังจากนี้ก็น่าจะมากแล้วเพราะรถมันเริ่มทยอยออกกันแล้วก็มีลูกค้ามาจองล้อ Work กันบ้างแล้วครับผมอันนี้เป็น W Work 2ชิ้นนั้นเพื่อนเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้เป็นตัวไหนนะพี่กีแนะนำหน่อยตัวนี้จะเป็น W Work Emotion นะครับจะเป็น ZR10 2P เป็นตระกูลล้อ2ชิ้นที่เลือกสเปคออฟเซตหน้ากว้างได้หมดอ๋อเราสามารถเลือกออฟเซตได้หมดเลยอันนี้ออฟเซตยังไงบ้างอ่ะพี่คันนี้ที่ใช้อยู่ยังจะเป็นหน้า9นิ้วนะครับครับผมออฟเซต22ครับผมหน้าหลังเท่ากันเลยไหมพี่หลัง10นิ้วอ๋อหลัง10นิ้วแล้วออฟเซตเหมือนกันไหมพี่ประมาณ25ครับประมาณ25เดี๋ยวเราพาไปดูล้อหลังอีกทีนั้นเพื่อนผมไปดูนะอันนี้เป็นล้อ2ชิ้นนะแต่ว่าไม่มีหมุดเนาะพี่กีเนาะใช่ครับไม่มีหมุดนะเพื่อนก็คือเราสามารถเลือกสีตัวล้อแม็กได้นะพี่เนาะแล้วก็ตรงขอบตรงนี้เราก็สามารถคัสตอมเลือกสีได้นะเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็อยากจะคลีนๆเนาะพี่กีเนาะตัวแม็กก็เลือกเป็นสีขาวนะเพื่อนขอบแม็กก็จะใช้เป็นสีเงินนะครับทุกคนแล้วก็ตัวน็อตก็เป็นสีเงินนะพี่เนาะใช่ครับน็อตเป็นสีเงินแล้วก็ฝาตรงกลางนี้คือเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมพี่กีก็เลือกได้จะเป็นฝาดำฝาแดงฝาเงินหรือว่าจะเป็นฝาตัวโลโก้ W ก็ได้อ๋อโอเคแต่ว่าอันนี้ก็เลือกเป็นสีแดงนะเพื่อนเพราะว่ามันดูแมทกันเลยเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสีแดงฝาแดงแล้วก็จะเป็นเบรกสีแดงนะส่วนยางเป็นคัมโฮนะพี่เนาะใช่ครับยางเป็นคัมโฮแล้วก็มีเปลี่ยนเบรกนั้นเพื่อนอย่างเบรกคันนี้พี่กีใช้เป็นของอะไรนะพี่คันนี้เลือกใช้เป็นชุดเบรกของ Cadillac นะครับจับคู่กับจานหน้า380นะครับ380โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูด้านท้ายแต่ไม่ติดนะพี่เนาะพอดีทุกอย่างก็คือเราฟิตติ้งมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมพี่ใช่ครับทุกคนผมไปดูนะนี่โหทรงแบบสวยมากเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูทรงข้างๆนิดนึงนะนี่
ทรงด้านข้างพอใส่ถุงลมก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูของแต่งเพิ่มเนาะนี่อย่างด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตคาร์บอนนะพี่กีเนาะใช่ครับนี่ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตคาร์บอนนั้นเพื่อนก็คือเป็นงานของที่ร้านนะเคสแตนนะเดี๋ยวเราให้ดูทรงนิดนึงบอกก่อนนะว่าคันนี้ใส่ช่วงล่างที่เป็นถุงลมมาถูกไหมพี่กีใช่ครับครับผมอย่างคันนี้ช่วงล่างทำอะไรบ้างพี่กีคันนี้จะช่วงล่างจะเป็นระบบของ Magic Air นะครับซึ่งทางร้านเราขายมานานแล้วครับคันนี้จะจับคู่กับโชคสตัดของ Headlight ตัว Euro Spec นะครับครับผมแล้วก็จับเซตถุงลมเข้าไปโอเคโอเคนี่นั่นเพื่อนทรงสวยมากเลยอ่ะอันนี้ชุดล้อเบรกยางชกประมาณเท่าไหร่พี่กีเซตนี้เซตนี้ถ้าเป็ดเสร็จประมาณ 500,000 ครับประมาณ 500,000 นั้นเพื่อนก็คือจะมีล้อ W Work นะพี่น้อง2ชิ้นแล้วก็จะเป็นยางคัมโฮนะแล้วก็เบรกคาดิแลคหน้าหลังนะเพื่อนแล้วก็จะเป็นช่วงล่าง Headlight Euro แล้วก็พร้อมชุดระบบของ Magic Air นั้นเพื่อน 500,000 นะเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะได้ทรงแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอดูตัวช่วงล่างนิดนึงได้ไหมพี่ครับนี่แล้วที่สำคัญคือเมื่อกี้ผมลืมถ่ายก็คือจะมีฝาหน้าก็คือเป็นไฟฟ้าถูกไหมพี่นี่ก็สามารถเปิดแบบบลูทูธได้เลยนะเพื่อนนี่ก็จะเป็นชุดถุงลมก็คือจะอยู่หน้าฝากระโปรงแบบนี้เลยเดี๋ยวให้พี่กี้อธิบายหน่อยดิพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมวาล์วนะครับของ Magic Air มันก็จะมีเมมโมรี่ทั้งหมดอยู่ในนี้เลยตัวเดียวส่วนปั๊มมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์แท้ VA 400ของแท้จากอเมริกานะครับครับผมถังก็จะเป็นถังสตาร์เลสไม่ใหญ่ครับผมใช่แต่ส่วนช่วงล่างอ่ะต้องแจ้งเพื่อนๆทางเทสลาด้วยว่าเห็นหลายท่านเนาะก็ยังสงสัยว่าถุงลมวิ่งเร็วไม่ได้เห็นหลายคนยังคุยในกระทู้อยู่ว่ามันสู้สปริงไม่ได้มันรั่วอะไรเงี้ยครับอยากจะให้มาลองเทสจริงๆว่าคือคันเนี้ยกว่าจะวางระบบถุงแล้วก็ขนาดของถุงแล้วก็ความสูงของถุงทุกอย่างมันคำนวณมาหมดครับพี่เพราะคันนี้ผมต้องแจ้งได้เลยว่าคือความเร็ว200อ่ะครับคือสบายสบายหนึบพวกคันนี้เซฟไว้หนึบมากครับเพราะว่ามีหลายๆคนเขายังสงสัยนะพี่มอว่าเอ้ยพอรถใส่ถุงลมอ่ะเวลาขับเร็วจะมีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมเป็นบางยี่ห้ออ่ะเป็นบางยี่ห้อนั้นเพื่อนอ๋อแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยถูกไหมพี่ใช่ใช่อันนี้ก็คือติดตั้งมาเพิ่มนั้นเพื่อนนี่ที่ส่องแบบเนี้ยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งเพิ่มนั้นเพื่อนโหแต่ผมชอบทรงมากเลยอ่ะทรงสวยมากเลยอ่ะต้องเตี้ยด้วยแล้วก็ต้องขับดีด้วยครับครับผมคือเป็นนโยบายเลยครับผมโอ้แต่ทรงสวยมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเราพาไปดูของแต่งเพิ่มนะด้านท้ายนี่อันนี้ก็จะเป็นล้อด้านหลังนะอันนี้คือจะเป็นกว้าง10เนาะพี่เนาะใช่ครับกว้าง10เนาะเพื่อนแล้วขนาดจานอ่ะพี่กีขนาดจานหลังจะอยู่ที่370ครับอ๋อก็จะเล็กกว่าด้านหน้านิดนึงนั้นเพื่อนโอ้โหแต่ทรงสวยมากเลยเพื่อนแต่ไม่ติดเนาะพี่เนาะไม่ติดครับไม่ติดเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนั้นเพื่อนนี่อย่างด้านท้ายตอนนี้ทำอะไรไปบ้างอะพี่กับเทสลาคันนี้ด้านท้ายก็จะยังมีแค่ชุดแต่งนะครับแล้วก็ไฟท้ายยังเดิมอยู่อ๋อจะมีไฟท้ายเดิมที่ยังเดิมอยู่แล้วก็ทับทิมเดิมนะพี่เนาะใช่ครับที่จะมีก็คือจะมีดักเทลนั้นเพื่อนคาร์บอนเนาะของงานที่ร้านเคสแตนนะแล้วก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนก็คือเป็นงานที่ร้านถูกไหมพี่กีใช่ครับครับผมนี่นะเพื่อนทรงก็จะประมาณนี้นะใครชอบก็สามารถมาสั่งได้นะ59,000เท่านั้นนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนิดนึงอย่างภายในมีทำเยอะไหมพี่กีภายในคันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ของจำเป็นทั่วไปอย่างเช่นด้ามยกออโต้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเราไล่ก่อนนิดนึงนะว่าภายในมีอะไรบ้างไล่ตั้งแต่แผงประตูดีกว่าพี่กีครับผมแผงประตูก็จะมีชิ้นงานคาร์บอนของแฮนโชอยู่นะครับครับผมคือตอนนี้ที่ร้านก็จะขายเป็นสินค้าของแต่งเทสลาเป็นแบรนด์ของแฮนโชทั้งหมดครับผมใช่ครับก็จะมีคาร์บอนแผงประตู2ฝั่งก็จะเป็นคาร์บอนตรงนี้นั้นเพื่อนก็คือซ้ายขวานะฝั่งคนขับแล้วฝั่งคนนั่งมีคอนโซลหน้าแล้วก็จะมีคาร์บอนที่เป็นตรงคอนโซลหน้าคือตรงนี้นี่คาร์บอนตรงนี้นะครับผมแล้วผมถามเพิ่มโปรติเดิมเลยไม่มีนะพี่น้อยตัวนี้ตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ของที่ร้านจะมาคู่กับชุดแอมเบียนไลท์ในรถนะครับก็จะสไตล์เหมือนพวก Mercedes-Benz เนาะใช่ไหมก็จะเท่ๆนิดนึงเวลาเราปลดล็อกรถลำโพงก็จะหมุนๆแล้วก็ขึ้นมาเวลาเราล็อกรถมันก็จะหมุนกลับลงไปครับผมก็สไตล์เบนซ์เลยนะเพื่อนโอ้แต่ผมชอบมากสวยมากแล้วก็จะมีสครับตรงนี้เพิ่มนะเป็นคาร์บอนของโมเดล3เนาะแล้วก็พวงมาลัยก็เปลี่ยนเพิ่มถูกไหมพี่กีใช่ครับพวงมาลัยเปลี่ยนเพิ่มอันนี้ถามนิดนึงดิพี่กีพอเราเปลี่ยนพวงมาลัยทรงเนี้ยขับยากไหมวันแรกอาจจะไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินใช่ไหมแต่จริงต้องแจ้งเพื่อนๆว่าเทสลาวงเลี้ยวมาถ้าบอลลองสัมผัสดูนะบอลจะรู้เลยว่ามันเลี้ยวได้แค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยว่าเวลาเพื่อนๆใส่ยกเนี่ยสมมติเราจะกลับหัวรถเลี้ยวขวาเนาะเราก็เอามือขวามาจับซ้ายไว้ก่อนแล้วก็หมุนแค่ฟึบมันได้แค่รอบเดียวใช่พวงมาลัยมันหมุนได้แค่รอบเดียวก็คือ
กลับหัวรถได้แล้วครับโอ้แต่ภายในคือสวยมากเลยคือพวงมาลัยก็เป็นสีขาวเลยนะเพื่อนแล้วก็จะตัดด้วยคาร์บอนเนาะพวกตรงเนี้ยก็คือยังเป็นคาร์บอนนะพี่กีเนาะใช่ครับตรงเนี้ยที่เปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนครับผมแล้วอย่างตรงจอตรงกลางก็ใส่เพิ่มนะพี่เนาะตัวนี้ก็เป็นของแฮนโชเช่นกันครับจอมินิ 5.16 นิ้วก็จะดึงฟังก์ชันต่างๆของจอใหญ่เข้ามาอย่างเช่นจะเป็นที่วัดลมยางเป็นอัตราความเร็วแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับนี่นั้นเพื่อนผมไม่ดูนี่นั่งปกติผมเคยแต่ถ่ายจอใหญ่นั้นเพื่อนแต่ว่าจอเล็กข้อดีของมันก็คือไม่บังแอร์นะพี่เนาะใช่ก็นี่ไม่บังแอร์นั้นเพื่อนนี่คือข้อดีของจออันเล็กนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องถุงลมนะพี่เนาะใช่จะเป็นตัวควบคุมของ Magic Air นะครับตัวควบคุมถุงลมนั้นเพื่อนโอเคภายในคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะพี่กีเนาะใช่ครับน่าจะประมาณนี้โอเคเบ็ดเสร็จคันนี้โดยรวมเท่าไหร่เนี่ยพี่กีเทสลาโมเดล3คันนี้ถ้ารวมภายในกระจุกกระจิกด้วยก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก600,000กว่าบาทครับผมครับผมแล้วคันนี้อนาคตมีทำอะไรเพิ่มไหมพี่ต่อไปอนาคตน่าจะที่มีสั่งไปก็จะมีล้อชุดใหม่นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวอุบไว้ก่อนอาจจะเป็นลายแบบโปร่งๆนิดนึงรอบนี้ก็จะเน้นหรูแหละครับใช่แล้วก็จะมีของแต่งก็จะรอไฟท้ายแต่งไฟทับทิมไฟต่างๆกำลังจะเข้ามานะครับครับเพราะตอนนี้ก็จริงๆมีเข้ามาแล้วแหละแต่ใส่รถลูกค้าไปหมดแล้วครับผมก็รอติดตามได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวให้พี่กีฝากช่องทางการติดต่อร้านหน่อยพี่ครับผมเคสแตนช็อปบางนานะครับก็จะเป็นช่วงล่างที่ทำถุงลมนะครับแล้วก็ขายล้อแท้ W Work ล้อแท้ BC Force ทำช่วงล่างทั้งหมดนะครับได้เลยครับสามารถติดตามหน้าเพจได้เลยนะครับได้เลยครับวันนี้ขอบมากนะพี่กีที่พามารีวิวเนาะขอบมากครับนี่นะเพื่อนวันนี้เราก็จัดให้ดูแล้วสำหรับใครที่รอชมนะเทสลาตัวโมเดล3นะเพื่อนจากร้าน K Stan นะคันนี้ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางได้นะเพื่อนก็แนวถุงลมแนวคินคลีนนั้นเพื่อนล้อขาวเนาะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครอยากจะแต่งตามคันนี้ก็สามารถมากันได้ที่ K Stan นั้นเพื่อนประมาณนี้เลยคันนี้เบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณสัก 5-600,000 นั้นเพื่อนเพราะแค่ล้อเบรกยางช็อกก็ประมาณ 500,000 แล้วก็รวมพาร์ทนิดๆหน่อยๆก็น่าจะประมาณ100,000กว่าๆนะอ่ะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าอยากให้ผมถ่ายเทสลาอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย